เรื่องย่อ Cop at the Cabin เสียงเคาะที่กระท่อมเรื่องราวของคู่รักสามีคู่หนึ่งกับลูกสาวของเขาได้ออกเดินทางไปพักร้อนที่กระท่อมกลางป่าอันเงียบสงบแต่ปรากฏว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า4คนที่มาเคาะประตูเรียกได้กลายเป็นสถานการณ์จับตัวประกันพร้อมกดดันให้ครอบครัวนี้ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อ Cop at the Cabin เสียงเคาะที่กระท่อมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ